สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มาต้มยานะครับแต่จะมาแนะนำให้รู้จักพืชสมุนไพรนะครับพืชสมุนไพรตัวนี้มีอยู่2ชนิดนะครับก็คือลำโพงหรือมะเขือบ้านะครับมะเขือบ้านะก็มีพันธุ์สีขาวกับพันธุ์สีดำนะครับสีดำเขาจะเรียกว่าลำโพงกาสลักนะครับตัวนี้คือลำโพงกาสลักอันนี้ติดดอกอ่อนอยู่ดอกยังไม่บานครับดอกอยู่ด้านบนนะครับสูงมากตัวนี้นะลักษณะลูกของลำโพงจะเป็นอย่างนี้นะครับจะคล้ายมะเขือแต่จะมีหนามจะมีหนามอ่อนๆอยู่ที่ผิวนะครับลำโพงนั้นนิยมเอามาปลูกเป็นไม้ประดับนะครับดอกจะสวยงามมากดอกมีลักษณะคล้ายๆแตรนะฮะมีดอกตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับดอกซ้อนนะฮะลำโพงดำหรือกาสลักนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นลำโพงขาวตัวนี้ยังไม่ติดดอกนะครับลำโพงนั้นเป็นพืชอันตรายนะครับเป็นไม้มีพิษทั้งต้นนะครับพิษทั้งต้นเลยนะแต่ว่ามีพิษเยอะที่สุดนี่จะอยู่ตรงส่วนของผลนะครับส่วนของผลหรือลูกของลำโพงก็คือส่วนนี้นะครับตัวนี้เห็นกันใช่ไหมครับตัวนี้นะข้างในจะมีเมล็ดเหมือนมะเขือตรงนั้นนะครับมีพิษมากที่สุดนะทางแพทย์แผนไทยจะนำไปใช้ได้เกือบทุกส่วนนะครับเช่นใบก็จะไปเข้าตำรับพวกลูกประคบนะครับเอาไปใช้นวดแก้อัมพาตพวกนี้ได้นะครับส่วนของรากก็จะเอาไปฝนทาแก้พิษนะครับส่วนของเมล็ดนะฮะต้องไปคั่วให้สุกนะครับมีฤทธิ์บำรุงประสาทนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าใช้ผิดวิธีหรือใช้มากเกินไปก็จะทำให้เป็นบ้านะเหมือนที่เราคนโบราณเรียกกันว่ามะเขือบ้าหรือไอ้บ้าลำโพงนะฮะก็คงเคยได้ยินกันนะครับพิษของลำโพงนั้นไม่มียาแก้นะครับอันตรายมากๆถ้าเกิดใช้ผิดขึ้นมาเนี่ยจะทำให้บ้าตลอดชีวิตเลยนะครับอันตรายจริงๆใครที่ปลูกไว้ในบ้านก็ต้องระวังลูกหลานหรือคนที่ไม่รู้นะครับนำไปใช้ถ้านำไปใช้ผิดหรือไม่มีความรู้อันตรายมากนะวันนี้ก็เลยอยากแนะนำให้รู้จักกันไว้นะจะได้ไม่นำไปใช้ผิดคนโบราณเขาจะใช้ส่วนเนี้ยสูบนะฮะแก้หอบหืดส่วนของดอกนะครับหั่นแล้วก็สุกแก้หอมหืดแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้นะครับถ้าไม่มีความรู้ใช้มากเกินไปก็ทำให้ประสาทหลอนได้นะหรือเป็นบ้าได้นะครับผมจะให้ดูดอกตัวนี้จะเป็นดอกซ้อนนะครับดอกก็จะสวยมากถ้าตากแดดถ้าอยู่ตรงแดดจัดๆนี่จะออกสีม่วงเข้มเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับถือลำบากนิดนึงนะฮะดอกก็จะเป็นลักษณะเหมือนแตรนะครับตัวนี้จะมี3ชั้นได้ประมาณ3ชั้นครับนี่ติดลูกเยอะเลยครับก็ปลูกไว้ทำยาสมุนไพรนะครับลูกกำลังติดเต็มเลยตัวนี้เริ่มแก่แล้วลำโพงกาสลักสวยงามครับต้นสีออกลักษณะม่วงๆดำๆนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นลำโพงขาวสูงท่วมหัวแล้วแต่ว่ายังไม่ติดลูกอาจจะเป็นเพราะว่าปลูกในที่ร่มนิดนึงแล้วก็อยู่ใกล้กำแพงนะครับลำโพงขาวในทางยาจะนิยมใช้ลำโพงกาสลักหรือลำโพงดำมากกว่านะครับคือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้ติดลูกเยอะเลยครับติดลูกเยอะเลยสวยงามครับปลูกเป็นไม้ประดับแสนสวยแต่ว่ามีพิษร้ายแรงก็อยากให้ระวังกันไว้นะครับใครที่มีปลูกติดบ้านก็ระวังลูกหลานนิดนึงนะครับหรือจะนำมาใช้ก็ปรึกษาผู้รู้ปรึกษาหมอแผนไทยที่เขามีความรู้นะครับมีคุณมากก็มีโทษมากเหมือนกันนะครับปลูกอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้รู้ก็ดีแต่ต้องบอกให้เขารู้นะครับ
ว่ามันเป็นพืชอันตรายเกิดเผลอเอาไปสูบหรือไปกินเข้าไปนี่เรียกว่าเป็นบ้ากันตลอดชีวิตเลยนะครับวันนี้ก็แนะนำให้รู้จักกันนะครับหลายคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้ประโยชน์กันยังไงหรือว่ามันอันตรายแค่ไหนนะครับนิยมปลูกประดับกันในบ้านอยู่ใกล้คนนะครับต้องรู้ไว้รู้จักโทษของเขาแล้วก็รู้จักประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำคร่าวๆกันแค่นี้ก่อนนะครับให้ดูลูกอีกนิดนึงนะครับสวยงามมะเขือบ้าเม็ดข้างในก็จะเป็นคล้ายๆเม็ดมะเขือนะด้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะซ้อนสวยงามมากครับรู้จักกันคร่าวๆแล้วนะครับรู้จักวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ